รยักษ์จักสารมีที่นี่ค่ะครับพาไปดูที่เชียงใหม่ใหญ่มากก็มาตั้งโชว์เลยนะคะเพราะว่าเป็นมังกรยักษ์ที่เกิดจากการจักสาร9มงคลนี่เขาชื่ออย่างนี้เลยนะมังกรจักสาร9มงคลเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาความสูงเนี่ย3เมตรยาว6เมตรซึ่งพ่อครูแม่ครูสลาเป็นช่างพื้นเมืองชาวเชียงใหม่ร้อยกว่าคนใน4อำเภอร่วมใจกันสร้างขึ้นมานะคะก็เป็นการสอดประสานกันจนเป็นงานศิลปะโอ้โหเอามาตั้งโชว์ตรงนี้นะคะประดับประดาให้สวยงามยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นสิริมงคลรับตรุษจีนกันเลยทีเดียวคนออกแบบก็คุณประสงค์แสงงามใช้เวลาสร้างนานเกือบ1เดือนเลยนะคะเป็นการนำของมงคล9อย่างของชาวล้านนาก็มีไม้ไผ่สารเครื่องเงินเครื่องทองผักส้มปล่อยตะแหลวสายสินข้าวตอกตุงชัยโคมไฟแล้วก็ดอกไม้สารผสมผสานกันนะคะเอามาโชว์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะรับตรุษจีนปีนี้นี่แม่เรียกว่ามีสิ่งมงคลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ